ช่วงนี้ผมมีงานบุญนะครับงานที่เป็นมงคลมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับเป็นบ้านของลูกศิษย์นะครับก็จะจัดพิธีใหญ่เลยไหว้ครูจุดเทียนชัยนะครับไหว้ครูบาอาจารย์นะครับครูฤาษีนะครับองค์เทพทุกๆพระองค์นะครับองค์พ่อพระราหูนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในประลัมพิธีใหญ่แล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ผมจะจุดเทียนนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับให้กับลูกศิษย์ทุกๆท่านนะครับเป็นพิธีโบราณนะครับด้วยนะครับการที่หลายๆท่านอยากให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่สำเร็จอะไรที่ติดขัดก็ขอให้นะครับมันก็ไปกับปีเก่าๆที่ผ่านมาปีใหม่ๆก็ขอให้เกิดสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่ดีๆนะครับหลายท่านก็อาจจะไปนะครับปฏิบัติธรรมไหว้นะฮะพระกันนะครับข้ามปีกันนะครับไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกิดสิ่งที่ดีๆนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยส่วนผมเองนะครับวันที่1มกราผมว่าจัดงานไหว้ครูช่วงค่ำนะครับตั้งแต่18ในการเคลื่อนไปผมก็จะมีพิธีจุดเทียนนะครับถอนดวงนะครับยกดวงหนุนดวงนะครับก็เป็นพิธีโบราณเทียนแท่งแรกก็จะเป็นจุดเพื่อนะครับถอนดวงสิ่งที่นะครับมันเป็นพลังลบสิ่งที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคสิ่งที่เป็นความติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในสิ่งร้ายๆสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาในนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเราอาจจะทำให้มีนะครับบุคคลที่จะต้องนะครับไม่ได้เกิดมาหรือนะครับสูญเสียชีวิตไปด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันก็ติดอยู่ในวิบากกรรมของตัวเราหรือบางคนก็ไปสัญญิงสัญญาไปขอพรไปสาบานแล้วก็ไม่ได้ไปแก้คำสาบานนะครับไว้เราก็อาจจะติดขัดปัญหาทำอะไรมันก็ยังไม่มีความสำเร็จการจุดเทียนนะครับแท่งแรกก็เพื่อจะถอนสิ่งที่เราติดขัดสิ่งที่เราเคยทำไว้นะครับให้มันหลุดนะครับให้มันมารายหายสิ้นไปนะครับแล้วก็จุดเทียนแท่งที่สองเพื่อที่จะยกในสิ่งที่นะครับเรารอคอยในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันจะเป็นความสำเร็จนะครับก็คือจะหนุนจะเสริมจะส่งให้มันมีนะครับในเรื่องของการเงินการงานเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักสุขภาพต่างๆให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับ2567ตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปชีวิตเราก็จะได้โชติช่วงชัดชวาลมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับจุดเทียนให้ท่านทั้ง2แท่งนะครับเป็นการถอนเป็นการยกแล้วก็เป็นการหนุนให้ครับก็ผมไหว้พิธีปกติทำงานไร่ครูก็มีสมาชิกนะครับร่วมบุญค่าบายสีนะครับเป็นค่าครูค่าของไหว้ของข้าวหวานผลไม้มงคลนะครับค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆก็แล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับที่จะมีจิตศรัทธามีความเมตตาสนับสนุนครูบาอาจารย์นะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้แต่ถ้าจะร่วมจุดนะครับเทียนนะครับสืบชะตาหนุนดวงนะครับก็เสริมชะตาในปี2567ก็2คู่แล้วก็ค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มีค่าครูแล้วก็ค่าทำพิธีนะครับค่าของไหว้ต่างๆเนี่ย599บาทนะครับก็สามารถแจ้งที่ call center ได้ในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยนะครับก็ผมมีหินนะครับเป็นหินคริสตัลผมก็ทำมา2เส้นเส้นหนึ่งผมก็จะไว้ที่บ้านนะครับที่หิ้งพระของผมซึ่งมีครูบาอาจารย์พระปางนาคปกมีองค์พ่อพระราหูมีพ่อปู่ฤาษีนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพเพื่อที่เราจะได้เป็นสื่อไว้เวลาผมไหว้นะครับทุกวันพระทุกวันเกิดแล้วก็ทุกวันพุธกลางคืนที่ผมไหว้พระราหูเนี่ยผมก็ได้จะเชื่อมต่อขอโช
คลาภการเงินความสำเร็จให้กับท่านอีกเส้นหนึ่งที่ทำมาคู่กันเนี่ยผมจะส่งให้ท่านไปสวมใส่เพื่อเสริมนะครับดวงเวลาจะทำอะไรท่านก็จะได้สำเร็จในทุกๆด้านนะผมทำขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งผมขอเก็บไว้ที่ไว้ที่หิ้งพระนะครับครูบาอาจารย์ของผมอีกเส้นหนึ่งผมจะส่งให้คุณนะครับก็เส้นปกติเนี่ยอีกเนี่ยผมจะขายเส้นละ999นะครับแต่ว่าผมก็นะครับขอเชิญชวนท่านร่วมไหว้ครูแล้วก็จุดเทียนเสริมชะตานะครับมีค่าครูค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยในชุดที่2ในแบบที่2เนี่ยจะมีค่าครู999แล้วผมก็จะส่งสร้อยนะครับเป็นสร้อยนะครับคู่บารมีของเราเนี่ยไปให้ท่านสวมใส่1เส้นนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับ2แบบแบบแรกก็คือให้ผมจุดเทียนคู่ให้นะครับเสริมชะตาปี67 500นะครับ99บาทส่วนนะครับชุดที่2แบบที่2ก็คือนะครับ999นะครับก็จะผมก็จะมีสร้อยนะครับคู่บุญของคุณเนี่ยส่งกลับมาให้คุณ1เส้นก็สะดวกแบบไหนก็เลือกนะครับแบบที่1หรือแบบที่2ก็แจ้งที่ call center ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าแบบที่2ก็ต้องส่งนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาด้วยผมจะได้ส่งสร้อยกลับไปให้สร้อยที่ผ่านพิธีแล้วแล้วก็ผมขอเก็บไว้เส้นหนึ่งส่งให้คุณไปนะครับบูชา1เส้นนะครับผมจะติดต่อ call center สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566นะครับก็นะครับจัดรายการแบบนี้มาก็7ปีเข้าปีที่8แล้วก็สำหรับรัฐบาลไทยเราก็จะมี2คลิปนะครับคลิปแรกก็เป็นคลิปที่เราจะมาวิเคราะห์ดาวนะครับโคจรแล้วก็พลังเลขแล้วก็จะมีผังชุดแรกออกมาให้ส่วนโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ปกติก็น่าจะอยู่สักประมาณ 7-10 วันก่อนลอตเตอรี่ออกนะครับเหตุผลในการจัดก็คือเพื่อเป็นการสรุปตัวเลขอัปเดตให้ท่านผู้ชมว่ามีเลขเปลี่ยนแปลงไหมมีเลขที่ครับเราได้แก้ไขหรือมีพลังดาวที่โดดเด่นขึ้นมานะครับสมัยก่อนถ้าเกิดผมไม่ได้ให้เรื่องของนะครับพลังดาวดาวเจ้าฤกษ์หรือนะครับการที่จะไปวิเคราะห์ไส้ในของนวังจักรพวกนี้เราก็อาจจะใช้โค้งสุดท้ายเป็นการดูว่าเราจุดธูปได้ธูปเลขอะไรเราไปงานพิธีกรรมนะครับแล้วเรามีการนะครับล้วงปิงปองหรือดูขันน้ำมนต์มีเลขอะไรที่น่าสนใจแล้วเราจะมาเปลี่ยนแปลงลงในผังไหมเราก็มาจัดรายการโค้งสุดท้ายเพื่อเป็นการเพิ่มเติมอัปเดตตัวเลขที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กับท่านผู้ชมนะครับนี่คือหลักการของโค้งสุดท้ายชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโค้งสุดท้ายคือช่วงบั้นปลายช่วงปลายนะครับก่อนตัดสินใจในการลงทุนเลือกสุดท้ายของสุดท้ายหมายถึงครับใกล้ๆเวลาที่ลอตเตอรี่ออกแล้วนั่นเองนะครับเหมือนคนที่เขาใช้คำว่านะครับตกรถไฟขบวนสุดท้ายถ้าไม่รีบขึ้นไม่รีบซื้อเดี๋ยวเลขจะอั้นเดี๋ยวจะซื้อไม่ทันเลขสวยๆก็จะโดนอั้นไปหมดนะครับงั้นก็รีบออกโค้งสุดท้ายมาให้นะครับท่านผู้ชมได้นำไปลงทุนกันก็คลิปแรกจะมีการพูดถึงนะครับดาวโคจรของแต่ละราศีมีดาวอะไรนะครับหลักการโหราศาสตร์ไทยก็คือเราดูดาวโคจรนะครับเราดูดาวกำเนิดนะครับแล้วเราก็มาวางลัคนาโดยใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพื่อหาตนุรักของนะครับคนที่อยากรู้เรื่องราวในการที่จะมาวิเคราะห์ดวงชะตากันเมื่อเราวางตนุรักลัคนาเกิดได้แล้วเราก็จะไปดูว่าดาวกำเนิดดาวเกิดแล้วก็นะครับลูกค้าหรือสมาชิกก็จะถามว่าอยากรู้เรื่องอะไร
เราก็จะมีการคำนวณแล้วก็สมผูดดาวออกคำพยากรณ์ให้นะครับทีนี้พอเรามาทำตัวเลขเราก็เอามาใช้หลักการเดียวกันเลยเราก็ไปดูนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดยามที่หวยออกลอตเตอรี่ออกเพื่อที่มาวางลัคนาแต่เราจะไม่ได้ไปตรวจดวงชะตาทั้ง12ภพเราก็ไปหาภพที่เกี่ยวกับรางวัลการเงินโชคลาภพวกนี้เพื่อที่จะดูว่าในภพที่มันเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคเนี่ยมันมีดาวอะไรโคจรเข้าไปอยู่มีดาวประจำราศีเป็นเลขอะไรแล้วก็ลองเอาเลขนั้นลองมาลงทุนดูเผื่อจะออกแล้วมันก็ส่วนใหญ่มันก็มาจริงๆนะดาวเขาก็มาตามกำลังของเขานะครับเพราะว่าการที่คนที่นำดาวเนี่ยมาใช้กับการดำเนินชีวิตเราเนี่ย 99% เลยนะครับ 99% กับ 100% เลยนะเกือบทุกเรื่องเลยนะมือถือ 5-6 ปีก็อยู่ในหมวดเลขศาสตร์โหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับที่เบอร์ดีเบอร์ที่จะถูกโฉลกเบอร์ที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จนะครับคนส่วนใหญ่ก็นะเปลี่ยนเบอร์กันบ้างก็มาจากเลขเนี่ยนะครับเลขคู่มิตรคู่สมพลคู่ธาตุเลขที่ถูกโฉลกนะครับอันนี้มันก็มาจากเลขศาสตร์แล้วก็วิชาโหราศาสตร์ไทยบ้านเลขที่ก็เอามาดูว่าเลขที่ไม่เป็นมงคลเลขที่เสียอยู่คู่กับเลขที่เสียเลขคู่ศัตรูพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้มองว่าอาจจะทำให้บ้านอาจจะไม่สงบร่มรื่นอาจจะอยู่แล้วร้อนนะครับแม้แต่บัตรหมายเลขบัตรประชาชนซึ่งเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคนที่เกิดมาแล้วก็เขาก็จะพอไปแจ้งเกิดปุ๊บเขาก็จะกรอกในสูจิบัตรกรอกเลขในนะครับตามช่องที่เขามีรันตามวันที่คนไปแจ้งใส่หมายเลขไปโดยมีรหัส13ตัวนะครับแต่ละตำแหน่งเขาก็จะมีเครื่องหมายจังหวัดบ้างนะครับยืนยันรหัสอื่นๆหลายอย่างที่เขาใส่เพื่อเป็นโค้ดของเขาถ้าเกี่ยวกับตัวเลขมากมายนะดังนั้นอิทธิพลของดวงดาวเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราเกือบทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเราก็เลยมองว่างั้นการลงทุนถ้าเราคำนวณจากหลักวิชาที่มีความแม่นยำแล้วเราได้ตัวเลขชุดที่มีความแม่นยำในการที่เราจะไปลงทุนเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับคนที่เขาสนใจจะลงทุนตอนนี้แล้วคนลงทุนเนี่ยนะครับมีอาจารย์มหาลัยเคยทำวิจัยออกมาแล้วนะ20กว่าล้านคนปีนึงก็มียอดหมุนเป็นหมื่นล้านนะนะครับเดี๋ยวนี้อาจจะไปแสนล้านแล้วเพราะเราไม่ได้รวมสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเรารวมถึงหลายอย่างนะครับออนไลน์นะครับที่เขามาลงทุนกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ใต้ดินก็ขึ้นมาบนดินกันแล้วนะรัฐบาลก็กำลังทำกันนะครับก็คลิปแรกก็จะเป็นในเรื่องของดาวโคจรที่ผมบอกไปพอผมมาวางลัคนาผมก็จะได้พบการเงินพบโชคลาภดาวเกษตรนะครับแล้วก็ดาวครับที่มีพลังตามพบต่างๆตามคุณสมบัติดาวในจักรราศีเพื่อที่จะไปคัดกรองหาไส้ในนวังจักรอีกทีหนึ่งเราได้ดาวเด่นมาแล้วนะครับก็จะมีพลังดาวนะครับตัวแรกคือดาวเจ้าเลิกเลข2ดาวจันทร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของดาวการเงินก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ได้ตำแหน่งราชาโชคส่วนดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวพุธเลข4ดาวเกษตรก็จะมีดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวศุกร์เลข6ดาวตรีโกณก็จะมีดาวจันทร์ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพระหูนะครับ2 5 8อันนี้คือผังแรกนะครับดาวโคจรประจำวันที่16ธันวาคมนะครับแล้วก็เราก็จะได้มาวางนะครับโค้งสุดท้ายตามผังที่ผมทำมานะครับก็ก่อนที่จะไปดูผังเลขโค้งสุดท้ายเนี่ยเรามาดูนวังจักรนะครับก็ในช่วงเวลา 2-3 ปีเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยได้มาอัปเดตการจัดรายการในรูปแบบใหม่ๆสักเท่าไหร่นะครับก็จัดรายการตามปกติแล้วก็ใช้วิชาก็คำนวณแล้วก็ส่งให้ในไลน์กลุ่ม
กับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีเวลาที่จะมาทบทวนว่ามันก็มีหลักวิชาที่เราได้ลองทำดูเป็นปีละที่เราจะเริ่มมานำเสนอเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้นำไปลงทุนตัวเลขเนี่ย1ปีที่ทำมาเนี่ยจากสถิติมันก็มีความแม่นยำเพิ่มขึ้น 5-10% เพราะว่าเรามีการคัดกรองนะครับมีการตรวจทานจากนวังจากไส้ในนะครับก็อะไรที่เราทำงานได้เยอะหรืออะไรที่เราไม่ค่อยได้มาทบทวนจุดบกพร่องจุดอ่อนเราเนี่ยทำให้เราก็พลาดแล้วก็อาจจะหลงลืมแล้วก็ไม่ได้นะครับทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังระยะเวลาที่เรามีเวลาทบทวนแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจุดอ่อนจุดเสียจุดที่เราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับทีนี้รัฐบาลไทยเนี่ยพอเราไปดูนวังจากไส้ในแล้วเราก็จะเลือกเลขดับออกมาใช่ไหมครับฉะนั้นเลขจะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือดาวที่มีพลังกลุ่มที่2คือดาวที่พลังอ่อนหรือดาวที่เสียถ้าดาวที่ตกตำแหน่งนิดกับปาดเนี่ยคือตำแหน่งเขาพลังเขาอ่อนเพราะว่านะครับเขาโดนนะครับลดค่าลงบางเลขตกในตำแหน่งปะเนี่ยลดค่านี่ก็คือตำแหน่งนิดแต่ถ้าตกในตำแหน่งปะนี่ก็คือเป็นดาวที่ถ้าเราไปทำนายโชคชะตาในภพต่างๆเนี่ยให้ตีความว่านะครับคุณสมบัติหรือพลังเนี่ยมันล้มเหลวมันอ่อนแอมันเป็นจุดบอดจุดเสียนั้นพอเราไปทำนายดวงเสียทำนายดวงไม่ดีเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งนิดและปะพอเรามาทำตัวเลขเมื่อก่อนเราไม่ดูไส้ในเราก็เอาตำแหน่งนิดและปะไปให้ผมไปย้อนดูเมื่อก่อนเป็นปีเลยนะ20กว่างวดเพราะผมมีหนังสือที่สมาชิกเช่าไปผมก็เอามาไล่ดูอ้าวตกตำแหน่งนิดปะเราไม่ไปดูไส้ในเนี่ยมันถึงไม่มาไอ้คู่นี้อันนี้พอเรามาจัดรายการแล้วเรามีการพัฒนาเนี่ยเราเลือก2กลุ่มละกลุ่มเลขที่มีพลังกับกลุ่มเลขที่เป็นเลขดับผมทำคลิปเลขดับแล้วนะไปดูได้ตอนนี้ 50,000 กว่าวิวละนะครับสูงขึ้นทุกคลิปเลยเพราะว่าเป็นหลักการที่เราใช้หลักวิชาการที่ท่านฟังแล้วท่านเข้าใจศึกษาได้และก็จำจดจำได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้เลขดับสามารถบอกที่มาที่ไปได้ว่าเรากองจากไส้ในที่ตกตำแหน่งนิดและปะแล้วงวดที่แล้วเนี่ยไม่มีเลขเสียเลยเราก็ต้องกองจากเลขที่มีพลังสูงสุดเรียงตามลำดับเหมือนเราจัดอันดับอ่ะ1-10เลยอันดับ1-4เราคงไม่ให้อันดับ1กับอันดับ2นะครับในห้องมีคนเรียนเก่ง1-2เราคงจะไม่ให้เขาตกถูกไหมเราก็ต้องไปให้เลขดับเป็นคะแนนบ้วยที่ดาวมีพลังน้อยมากนะครับถึงแม้เขาจะไม่เสียแต่ว่าพลังของเขาอ่อนกว่าดาวดวงอื่นเราได้แล้ว2กลุ่มเมื่อวันที่16ธันวาคมเราได้กลุ่มพลังสูงกับพลังต่ำพลังต่ำไปเป็นเลขดับทีนี้เราก็จะมามองอีกมุมนึงไงคลิปน้ำโชคโค้งสุดท้ายผมก็จะชี้เลขที่มีพลังให้เห็นว่าพอเราเลือกเลขดับได้แล้วอีกฝั่งนึงไม่ต้องคิดเยอะเลยเลขที่เหลือคือเลขที่เด่นทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่ที่คุณจะเลือกตรงกับผมไหมหรือคุณอาจจะชอบบางเลขเหมือนกับผมบางเลขก็อาจจะชอบต่างกันแต่ว่ายังเป็นเลขที่มีพลังเหมือนกันเอาไปจับคู่ได้นะครับเอาไปจับวินได้นะครับมาดูนวังจากไส้ในกันเริ่มยังแต่เลข1ไปแล้วกันเลข1ข้างนอกนะครับราศีจักรก็ไม่เป็นดาวย้ายไม่เป็นดาวเกษตรแล้วก็ไม่เป็นตำแหน่งราชาโชคหรือมหาอุดเป็นตำแหน่งปกติคือไม่ได้อยู่ตำแหน่งปะตำแหน่งนิดแต่พอไส้ในนวังจักรนะครับอยู่ในราศีมีนเนี่ยได้ตำแหน่งอุจจาวิราชอุจจาวิราชเนี่ยก็เป็นดาวที่มีพลังขยับขึ้นมาจาวิราชก็คือจะมี2อุดนะครับอุดจาวิราชกับอุดจาพิมุขก็คืออุดที่กำลังจะกลายเป็นมหาอุดอุดจาพิมุขก็คือเ
หลังจากเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นอุดสูงขึ้นไปก็คืออุดที่สำเร็จแล้วก็ผ่อนปลนลงมานะครับคนที่มีเงินแล้วก็อาจจะไม่ซีเรียสไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเร่งรัดพัฒนาตนเองหรือเร่งรัดการหาเงินมากมายแล้วอุดจาวิราชก็คืออุดที่กำลังจะสำเร็จนะครับเป็นคนที่กำลังแรงขึ้นมาที่มีความรู้ความสามารถกำลังจะเป็นมหาอุดนะครับยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆฉะนั้นเขามีพลัง1ก็เลยอยู่ในเกรด A 2นะครับเป็นดาวเจ้าฤกษ์นะครับราศีจักรเป็นดาวเจ้าฤกษ์ตำแหน่งดีอยู่แล้วไปดูไส้ในนวังจักรได้ตำแหน่งเทวีโชคเทวีโชคคือโชคระดับนางพญานะครับเป็นโชคที่ระดับใหญ่สำเร็จก็เป็นสำเร็จเงินแล้วก็โชคก้อนใหญ่ฉะนั้นไม่ได้ตกตำแหน่งนิดตำแหน่งกะก็ถือว่าได้ตำแหน่งไส้ในดีข้างนอกดีก็ถือว่าดีทั้งนอกและในไปดูนะครับดาวอังคารเลข3ราศีจักรนะครับดาวอังคารเลข3โคจรมาอยู่ที่ราศีพิจิกพิจิกเนี่ยนะครับเป็นบ้านของดาวอังคารอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเกษตราธิบดีก็คือเดินโคจรเข้าบ้านของตัวเองถือว่ามีพลังเกษตรแปลว่าสมบูรณ์มั่งคั่งไส้ในนวังจักรนะดาวอังคารเลข3เดินเข้าสู่ราศีมังกรอันนี้ได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับพลังก็สูงขึ้นมาอีกเลข1ได้เกรด A เลข2เลขเกรด A บวกเลข3ก็ต้อง A บวกครับดีทั้งนอกและในไปดูเลข4เลข4ดาวพุธข้างนอกไม่มีตำแหน่งอะไรเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในภพราภะถือว่าดีเป็นภพโชคลาภนะครับภพที่สำคัญผมจะเลือกมา2ภพภพการเงินภพโชคลาภมาวางในตำแหน่งบนล่างแต่เลข4ถือว่าอยู่ในตำแหน่งเขต A ไส้ในไม่ได้มีตำแหน่งอุดนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียอยู่ในตำแหน่งพระแล้วก็อยู่ในตำแหน่งนิดดังเลข4ผมถือว่าอยู่ในตำแหน่งเกรด A นะก็ไม่ตัดออกไปดูเลข5ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีจักรนะครับดาวโคจรอยู่ในราศีเมษในตำแหน่งราชาโชคไส้ในนะครับโคจรไปอยู่ที่ราศีกรกฎแบบเนี้ยเหมือนผมเลยมีดาว5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎแล้วผมราศีมิถุนด้วยก็เท่ากับว่าเลข5ถ้าดาวพฤหัสบดีถ้าโคจรมาราศีกรกฎเนี่ยจะได้ตำแหน่งมหาอุดของผมเนี่ยนะครับมหาอุดที่ตำแหน่งกระดุมพระการเงินนั่นหมายถึงว่าความสำเร็จในเรื่องการเงินเนี่ยก็คือยังไงแล้วจะไม่มีจะแย่ไงก็แล้วแต่ก็จะไม่อดตายอ่ะถ้าเป็นมหาอุดแบบนี้ก็คืออย่างน้อยก็จะคับประคองให้ชีวิตมันผ่านวิบากกรรมหรือปัญหาอุปสรรคไปได้ทุกครั้งนะเพราะว่าในชีวิตคนเรามันยาวเหลือเกินนะมันก็จะมีช่วงดีขึ้นลงตกต่ำขึ้นสูงสุดมันก็สลับกันไปดาว10ดวงบางช่วงเวลาก็ดีบางช่วงเวลาก็เสียไม่มีใครมีดาวดีทั้ง10ดวงและเสียทั้ง10ดวงในช่วงเวลาปีหนึ่งไม่มีใครร้ายๆทุกอย่างและเสียทุกอย่างหรือว่าจะดีหมดทุกอย่างนะมันคะเข้ากันไปฉะนั้นเลข5ได้ตำแหน่งมหาอุดก็เท่ากับว่าข้างนอกดีข้างในก็ดีอีกก็ได้ตำแหน่ง A บวกไปดูดาวศุกร์เลข6นะครับข้างนอกเดินเข้ามาโคจรที่ราศีตุลเป็นบ้านของตัวเขาเองได้เกษตราธิบดีเลข6ก็ได้เกรด A นะครับมาดูข้างในไส้ใน6ดาวศุกร์โคจรอยู่ที่ราศีมีนได้ตำแหน่งมหาอุดอีกนะครับได้2ตำแหน่งทั้งราศีจักรและนวังจักรอันนี้ก็ต้องได้ A บวกไปดาวเสาร์เลข7นะครับข้างนอกอยู่ที่ราศีกุมไม่ได้ตำแหน่งอะไรนะครับราศีจักรแต่พอนวังจากไส้ในเนี่ยโคจรมาที่ราศีตุลได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับแล้วก็หวยออกวันเสาร์เป็นวันธงชัยก็ขยับจากเกรด B บวกขยับเป็นเกรด A บวกไปเลยนะครับไปดู
ดาวพระราหูเลข8นะย้ายโคจรมาเมื่อวันที่17ตุลาเข้าราศีมีนไม่มีตำแหน่งพิเศษอะไรก็อยู่แค่ B บวกนะครับแต่ว่าในราศีจักรเนี่ยผมก็ไปดูนะครับคุณสมบัติดาวนะครับก็ได้ตำแหน่งการตรีโกณในการวางลัคนานะครับก็ทำให้ดาวพระราหูเลข8เนี่ยไส้ในไม่เสียไม่นะครับไม่เป็นนิดไม่เป็นปะเขาก็ยังได้ตำแหน่ง A นะครับยังมีตำแหน่งรองรับที่ตีโกนก็ได้เขต A ไปดูเลข 9นะครับดาวพระเกศราศีจักรเนี่ยนะครับดาวโคจรอยู่ที่ราศีพฤษภไม่มีตำแหน่งอะไรไส้ในโคจรมาที่ราศีมีนก็ไม่มีตำแหน่งอะไรคงที่นะครับแล้วก็เท่าเดิมคงเดิมถ้า B หรือ B บวกก็ได้เท่าเดิมไม่ได้คะแนนบวกเพิ่มเติมขึ้นมาดาวพฤษภอยู่เลข0ก็เหมือนกันราศีจักรอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับไม่ได้ตำแหน่งอะไรไส้ในก็ไปอยู่ที่ราศีกุมไม่ได้ตำแหน่งอะไรแล้วก็ไม่ได้ตกตำแหน่งนิดและปะก็พลังคงที่คงเดิมเท่ากับเลข9และเลข0ครับทุกตัวนะครับมี A บวกมี A ครับมี9กับมี0เท่านั้นที่น่าจะอยู่ B หรือ B บวกเท่านั้นเองต้องบอกก่อนเลยว่างวดนี้เป็นงวดที่เลือกยากเพราะว่าไม่มีดาวเสียเลย10ดวงมีแต่ดีและดีมากกว่ามีแต่ดีและดีมากๆนะครับก็เลยมีความจำเป็นจะต้องใช้เลือกจากตำแหน่งดาวที่พลังน้อยกว่าดวงอื่นก็คือเลข9กับเลข0ที่ได้ B กับ B บวกเท่านั้นเองแต่ B บวกถือว่าดีแล้วนะแต่ก็ยังน้อยกว่า A กับ A บวกนะครับอันนี้คือการคัดกรองมาจนเราไปได้เลขดับโอเคเรามาดูกันมีเลขที่โดดเด่นขึ้นมาเลข7นะครับดาวเสาร์ราศีจักรนะครับอยู่ในนะครับราศีตุลขอโทษราศีกุม7คู่กับ8ไม่ได้ตำแหน่งแต่ได้คู่มิตรพอไส้ในนะครับมาอยู่ราศีตุลเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดเลข7โดดเด่นขึ้นมาเลยครับองศาดาวได้ด้วยวันเสาร์นี้เลข7พลังแรงขึ้นมาเลยหวยออกวันเสาร์ด้วยผมก็เลยขอญาตปรับผังโค้งสุดท้าย1ตัวครับไม่ปรับเยอะเพราะว่าถ้าปรับเยอะนี่เท่ากับผมทำผังใหม่เลยเนี่ยผมทำสัก4ผังเลยผมไม่มีทางหลุดอ่ะผมมั่นใจเลยถ้าผมทำจัด3คลิปนะทำ3ผังผมปรับเปลี่ยนเลยตัวเลขทั้งหมดอย่างละ3ตัวทั้งหมดเป็น9ตัวละได้3ชุดไม่มีทางหลุดยังไงผมก็แม่นแต่ท่านผู้ชมจะซื้อผัง1ผัง2หรือผัง3นะครับซื้อผัง1ไปออกผัง3ท่านผู้ชมก็โดนกินซื้อผัง3ไม่ออกผัง1ท่านผู้ชมก็โดนกินแล้วผมจะเป็นนักวิเคราะห์ให้ตัวเลขไปทำไมอ่ะให้เพื่อให้ตัวเองเลขเข้าโดยให้เลขเยอะๆกับท่านผู้ชมไม่ได้ประโยชน์จากการดูคลิปของผมเลยท่านผู้ชมดูยิ่งดูยิ่งเสียผมอยู่จะซื้อเลขไหนดีแต่ผมก็คุยทุกคลิปเลยว่าเลขผมเข้าเลขผมเข้าจัดเพื่อให้ตัวเองนะครับมีคนติดตามแต่คนติดตามเราแล้วเขาเสียอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์แล้วก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเหมือนดูหนังที่หน้าปกมันไม่ตรงเปิดเข้าไปดูเขาก็หนีอยู่ดีนะครับซื้อหนังสือปกสวยแต่อ่านแล้วมันไม่รู้เรื่องหรืออ่านแล้วมันเสียดายเงินเนี่ยเขาก็ดูชื่อคนเขียนนักเขียนนักแต่งต่อไปเขาก็ต้องซื้ออีกเล่ม2เล่มถ้ายังเป็นแบบเดิมเขาก็บายบายคนนี้เขียนมาเขาก็ไม่อยากซื้อแล้วนะครับผังเลขนำโชคจากราศีนะครับวิ่งรูด2เหมือนเดิม2ยังมีพลังเขต A บวกอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนนิดนึงข้างล่างจาก4ราพะแต่ไส้ในไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยเนี่ยเสียดายพบราพะข้างนอกจริงๆเลยแต่เลข4ไม่ใช่ว่าไม่มีพลังนะแต่7แรงขึ้นมาก็เลยจำเป็นนะครับที่นะครับจะต้องถอด4เอา7เข้าไปแทนเลขเดียวนะ
แล้วก็จับมาให้3คู่ดังนี้7 2 7 4 7 8 7 2 7 4 7 8นะครับข้างบนคงเดิมนะครับดาวพฤหัสบดีราชาโชคและมหาอุดที่ไส้ใน5 3 5 4แล้วก็5 6นะครับเลขเด่นนะครับ2 5 2 8 5 8นะครับเพิ่มปรับนิดนึงเป็น7 5เพราะว่า7แรงขึ้นมาแล้วก็8 6นะครับเลขตรงเลิกเลขตรงเลิกหมายถึงเลิกวันที่นะครับภูมิปาโลแห่งเลิกเนี่ยนะครับของวันที่16ธันวาเนี่ยเลิกนี้ไปตรงกับนะครับเลิกวันที่2พฤษภา65ผมก็ไปเสิร์ชดูว่า2พฤษภา65ลอตเตอรี่ออกอะไรลอตเตอรี่ออกแบบนี้ครับ3ตัวบน6 4 2 2ตัวล่าง0 9 2 2ตัวล่าง0 9ถือว่าเสี่ยงมากๆเลยนะผมเนี่ยให้เลขดับไปตรงกับเลขตรงเลิก09เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าคิดว่าเลขหน้าจะไปออกข้างบนนะครับ4224เพราะ2มีพลัง2เข้ามา5งวดขอโทษเลขดาวเจ้าเลิกเข้ามา5งวดแล้วนะงวดนี้ขอให้เป็นงวดที่6ถ้า2มาเข้ากับ24ก็ไปตรงกับเลขตรงเลิกหรือมากับ25หรือ27กับ28ก็เข้ากับเลขเด่นที่เรานะครับวางตัวเลขไว้มาดูเลข3ตัวนะครับ3ตัว2 5 8เป็นเลขตรีโกณนะครับแล้วเป็นเลขดาวที่มีพลังทั้ง3ดวงเลยเลข2ดาวจันทร์คือดาวเจ้าเลิกเลข5ได้ตำแหน่งถึง2ตำแหน่งราชาโชคและมหาอุดเลข8ก็ได้ตำแหน่งดาวตรีโกณชุดหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะครับ3ตัวจาก1 4 3ลัคนาที่วางไว้ผมมาให้7 8 9นะครับ7 8คือราศีกุม9ก็คือนะครับตำแหน่งของราศีพฤษภซึ่งผมกำลังจะบอกว่า789อยู่ในชุดของเลขราศีเมษไปดูนะครับ6ราศีที่จะมีโชคออกแล้วนะครับแล้วก็ชาวราศีเมษถูกมา3งวดแล้วก็ดวงยังแรงมีโอกาสถูกโชคเป็นงวดที่4หรือไม่ก็ต้องนะครับในเดือนธันวาคมนี้จะได้เงินก้อนใหญ่จากเพศตรงข้ามจากญาตินะครับหรือจากรางวัลจากผู้ใหญ่นะครับรวมถึงโชคลาภต่างถิ่นต่างแดนโชคลาภทางไกลนะครับผู้ใหญ่นี่อาจจะเป็นจากรัฐบาลก็ได้นะสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถูกรางวัลที่1กัน2งวดติดเลยนะ60กว่าล้านบ้านอยู่ท่าไหนไม่รู้นะจะได้ที่เนี่ยยืมเงินใช้มากเพราะว่าเงินเยอะเหลือเกินชุด789นะครับชุดเทพเทวฤทธิ์นะครับ89เนี่ยเป็นเลขเดียวกันเลขจากองค์พระราหู78เป็นคู่มิตร79เป็นคู่พญานาคผมถึงเรียกว่าเป็นเทพเทวฤทธิ์เลขคู่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเบอร์มือถือนะครับไปตั้งเลขมังกรนะครับเลขมังกรถ้าเลขรองหน่อยของผู้หญิงก็นะครับเลขพญาหงเลขหงนะครับ789ท่านผู้ชมอาจจะงงเอ้าอาจารย์ให้9ดับนะครับดับ38ชุดที่ให้ไปผมขออนุญาตนะครับดับสัก3 4 3 5ชุดพอ2ตัวเนี้ยอย่าดับนะครับอย่าไปงดแทงถ้าจะแทงเลข9ขอให้เป็น7 9กับ8 9งวดที่แล้ว9 7ออกไปแล้วงวดนี้อาจจะออก7 9ให้บ่นให้โวยกันเล่นนะเป็นไปได้นะเลขมีพลังกับ8 9นะจาก9 9 8ขออนุญาตนะมีเลข9ขอให้มันอยู่ในชุดคู่นะเชื่อไหมเบอร์มือถือเดี๋ยวพูดถึงเบอร์มือถือเนี่ยผมรอให้โค้งสุดท้ายออกก่อนผมทำเสร็จนานแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไหมท่านผู้ชมดูสิ้นปีเผื่อใครอยากจะไปเปลี่ยนมือถือเบอร์ดีๆกันนะครับคู่เบอร์ที่ผมชอบที่สุดแล้วผมจัดแต่คนอื่นไม่ค่อยจัดนะครับเลขที่มีพลังเรื่องโชคลาภที่สุดนะผมจัดเซตไว้2ชุดนะ7 8คู่นี้เป็นคู่มิตรคู่ใหญ่7 8พระราหูพระเสาร์เบิ่มๆทั้งนั้นเลยพระเสาร์เนี่ยเป็นประธานแห่งฝ่ายบาปะเคาะนะครับพระราหูนี่ก็พี่ยักษ์ตัวใหญ่นะคู่นี้เป็นคู่เขาว่าคู่นักเลงกันคู่ผู้มีอิทธิพลแต่ว่าของผมเป็นคู่มิตรคู่มหามิตรนะครับได้เงินก็ได้เงินก้อนใหญ่มีโชคก็มีโชคก้อนใหญ่นะครับคู่นี้7 8อีกคู่หนึ่ง8 9นั่นเอง89บางคนเขาไม่อยากเอา8ไปคู่กับอย่างอื่นนะเขาบอกว่า
มัวเมาไทยมัวเมาไทยพระราหูนะเรื่องของสีเทาบ้างหาว่าเรื่องของการพนันอะไรบ้างผมทำงานเรื่องโชคลาภ7-8ปีผมวางให้ลูกศิษย์ก่อนเลยนะซื้อเบอร์มือถือ78ถ้าจะขอผมว่าจะใช้บัตรประชาชนหรือจะไลน์เลยหรือ ATM อาจารย์ชวนเปลี่ยนไม่ได้นะ ATM หรือรหัสต่างๆที่จะใส่ข้างหลังนะครับ Facebook Line เนี่ยผมบอกเลย88 89 789ใส่ไปเลยคู่เลขที่มีพลังพระราหูกับพระเกศเนี่ยท่านจริงๆท่านก็คือพระราหูเต็มองค์นี่แหละนะครับฉะนั้นก็เป็นเลขที่สำคัญนะมีพลังเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์3ตัวนะครับ789ก็ฝากไว้นะครับตอนนี้ผมรับดูดวงด้วยนะสิ้นปีเช็คมาใครสนใจจะให้ผมก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผมมีเขียนยันผูกเสริมดวงดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วดาวพระเกศเทศกคูณ2ให้ดวงชะตาคุณผมบอกแล้วไม่มีใครหรอกครับที่ดวงชะตาจะเสียนะครับทั้งหมด10ดวงหรือดีทั้งหมด10ดวงมันก็ต้องมีจังหวะที่ดาวโคจรดวงดาวเสียเราก็เอาดาวที่มีพลังไปเสริมเขียนให้ฟรีครับไหนๆดูดวงแล้วเราก็จะแนะนำวิธีแก้ไขแล้วก็เสริมดวงเขียนแผ่นดวงพิชัยสงครามเสริมเข้าไปให้เพื่อทำให้ดวงชะตาเราเนี่ยนะครับปีต่อๆไปจะได้ดีขึ้นสนใจให้ผมเช็คดวงชะตาให้ก็นะครับผมก็ทำร่วมกับอาจารย์โอวิษณุนะครับสองคนช่วยกันดูเพื่อจะได้ครอบคลุมให้มันละเอียดแล้วก็มีตัวเลขรัฐบาลส่งให้ด้วยทั้งปีเลยสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็สมาชิกนะครับที่สนใจเบอร์มือถือก็อยากให้ผมเปลี่ยนก็เดี๋ยวไปดูคลิปเบอร์มือถือสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปรายวันตอนนี้มีคนดูก็ 5,000 กว่าคนแล้วแล้วก็ออกแล้วนะครับ6ราศีที่จะมีโชคงวดวันที่16ธันวาคมแล้วก็มีคลิปต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคลิปเลขดับคลิปเลขเด่น12ราศีแล้วก็เลขโค้งสุดท้ายนะครับสนใจก็เช่ากระจกไปคนที่มีรายวันกันมีโชครายวันกันทุกวันก็เช่ากระจกกันใครยังไม่มีโชคก็นะปรับพื้นฐานปรับดวงก่อนเลยคุณจะรีบเอาเงินไปเสียทำไมเช่ากระจกไปติดที่บ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคให้คุณก่อนนะใครที่เขามีโชคแล้วเขาได้กำไรมาเขาก็ไปลงทุนแล้วก็มีกำไรกลับมาอีกเขาก็มาเช่ากระจกแต่คุณที่ยังไม่มีผมแนะนำให้มีก่อนเชื่อผมทั้งรัฐบาลทั้งเลขรายวันนี่แหละแล้วจะได้ไม่มาบ่นว่านะครับแทงเฉียดไปเฉียดมาเพราะคุณมันไม่มีดวงไม่มีโชคคุณก็ต้องเสริมด้วยเพื่อแห่งโชคลาภพระราหูนะครับบานแรกติดที่หน้าบ้านนะครับเพื่อที่จะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่สองติดที่หน้าห้องน้ำเรื่องการเงินบานที่สามที่ห้องครัวเรื่องการงานบานที่สี่ก็ห้องนอนเรื่องความรักบานที่ห้าก็ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านนะครับ7-8คู่มิตรกันช่วยเสริมส่งเสริมถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็ติดเสาในบ้านรากฐานเราจะได้นะครับแน่นหนามั่นคงนะครับก็สนใจเข้ากลุ่มรัฐบาลเข้ากลุ่มรายวันก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เดือนธันวาคมนี้เป็นฤกษ์ที่ดีถ้าคุณจะไปทำอะไรเปิดร้านเปิดรวงนะครับคุณก็ใช้ฤกษ์ที่ดีที่เข้าร้านจะเข้ากลุ่มก็ต้องเข้าในเดือนที่ดีนะครับจะได้สตาร์ทดีๆตั้งแต่ธันวาคมนะครับเริ่มต้นมกราจะได้เฮงๆปังๆตลอดทั้งปี67นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้ากระจกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ากลุ่มเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรได้ทุกวันทุกงวดเนี่ยมันคุ้มค่าครับครับอย่าเสียได้เงินเลยครับเงิน200-300 400-500เนี่ยต่อไปอาจจะเพิ่มให้เราเป็นหลักแสนหรือหลายแสนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันที่1มกราคมผมมีงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครผมจุดเทียนเสริมดวงชะตานะครับเทียนมี2เล่มคือนะครับถอนนะครับดวงตกดวงที่ติดอับนะครับแล้วก็ยกดวงหนุนดวงเสริมดวงแท่งที่สองให้ดีขึ้นนะครับแท่งแรกก็นะครับมีค่าครูค่าของไหว้แล้วก็ค่านะครับพวกดอกไม้กับต่างๆ599 บาทพร้อมจุดเทียนนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับท่านส่วนแบบที่สองเนี่ยผมจะมีสร้อยนะครับข้อมือให้คุณไปใส่1เส้นผมจะเก็บไว้1เส้นเพื่อเสริมนะครับโยงแล้วผมก็จะทำพิธีเสริมดวงให้คุณสม่ำเสมอคุณก็
นะครับจะได้มีโชคลาภมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับมีความสำเร็จมากขึ้นเพราะว่าเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5นะครับที่เขาเรียกว่าปัญญาบริสุทธิ์จะเป็นคิดท่านควอตขาวใสเสมือนปัญญานะครับแล้วก็สนใจก็ฝากได้นะครับ999ผมก็จุดเทียนให้คู่หนึ่งด้วยนะครับถอนสิ่งที่ติดขัดแล้วก็จุดยกดวงหนุนดวงเสริมดวงให้เลือกได้2แบบติดต่อ call center ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนและเข้าไปดูได้นะครับก็ครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามทุกคลิปแล้วก็เข้ามาดูเลขนำโชคจากราศีรายวันกันทุกวันนะครับก็งวดวันที่16ธันวาคมนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะครับรางวัลใหญ่ๆกันคู่78แล้วก็คู่58เน้น2คู่นี้แล้วก็ถ้าเป็นคู่อื่นก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภแล้วก็ได้รางวัลกันมีเงินไปเที่ยวปีใหม่ต่างจังหวัดกลับบ้านแล้วก็ซื้อของขวัญกันนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ